วันฉายปะทะกระแตอาสยามลงนวมซ้อมคู่กันก่อนลูกทุ่งสาวโชว์ตอนจบสุดพีคตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยินนักมวยคนดังชาวไทยปรากฏตัวอยู่เป็นคู่ซ้อมลงนวมให้กับกระแตอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังพร้อมกับตอนจบสุดพีคลูกทุ่งสาวเจ้าของเพลงดังมากมายได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมคราแท้สยาม8โดยในคลิปมีนักมวยเจ้าของฉายาซ้ายดาราเป็นคู่ซ้อมลงนวมให้กับเธอก่อนที่กระแตอาสยามจะโชว์ลีลาสมกับอดีตนักมวยสาวทั้งเตะต่อยก่อนจบด้วยการถีบอกตะวันฉายจนนักชกคนดังลงไปนั่งเลยทีเดียวเอโพสแชร์บายกระแตอาสยามแอดคราแท้สยาม8ขณะที่ตะวันฉายได้มีการโพสต์คลิปลงทางติ๊กต็อกเป็นจังหวะที่ได้พบกับกระแตก่อนที่ทั้งคู่จะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคให้กับชาวโซเชียลได้ชมพร้อมกับแคปชั่นว่ามวยถูกคู่ดิโดยแฟนคลับของทั้งคู่เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากซึ่งไปในทางชื่นชมว่าทั้งคู่ดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีอีกด้วยแฟนๆคงต้องรอดูว่าทั้งตะวันฉายและกระแตอาสยามจะมีคอนเทนต์อะไรร่วมกันให้แฟนๆได้ชมอีกหรือไม่ปัญหาทำให้ฉันเติบโตชาวเน็ตจับโป๊ะเพลงใหม่เปิ้ลไอรีนก็เพลงดังปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้งานเข้าเปิ้ลไอรีนปล่อยเพลงใหม่แพชชั่นชาวเน็ตจับโป๊ะทำนองคุ้นหูเหมือนเพลงสากลดังปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังอย่างเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกทะยานมุ่งพุ่งฟากฟ้ามานิเฟสทุกอย่างได้ดั่งใจเสกวีสแตนออนอาวเออร์เลกไฟสูงดั่งเต็มซวงด้วยแพชชั่นเนตกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮอตฮิตชวนติดหูจนเป็นกระแสเออเวิร์มปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองในช่วงข้ามคืนสำหรับแพชชั่นเพลงใหม่ของสาวเปิ้ลไอรีนที่เพิ่งปล่อยคลิปร้องสดเผยให้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เรียกน้ำจิ้มมาสดสดร้อนร้อนแต่กระแสเพลงดังกล่าวยังคงดังต่อเนื่องสร้างปรากฏการณ์จากคนในวงการบันเทิงแห่คัฟเวอร์ต่อในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเปิ้ลได้เปิดใจแต่งเพลงนี้เองเพียง10นาทีเท่านั้นเพลงนี้ทุกบรรทัดทุกประโยคเปิ้ลแต่งเอง 100%เพิ่นภูมิใจมากที่ได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของการเป็นนักเขียนเพลงซึ่งวันนี้มันก็ออกมาเป็นเรื่องจริงจากจินตนาการที่เปิ้นเคยคิดเอาไว้เปิ้นเคยคิดไว้ว่าอยากจะส่งมอบสิ่งที่เราผ่านประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการหาเงินที่ยากลำบากของเราจนประสบความสำเร็จจนมาถึงการที่เรามีปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตจากล้มและเราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นชีวิตเปิ้ลเคยล้มจากศูนย์และลุกขึ้นมาได้อยู่เสมอเปิ้ลก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนเงินก็คือปัจจัยภายนอกทีนี้เราก็มาให้ปัจจัยภายในกับคนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดและกำลังใจเปิ้ลถือว่าตอนนี้ยิ่งสำคัญที่สุดเลยในสังคมไทยอ่านต่อเปิ้ลไอรินคัมแบ็กพร้อมเพลงใหม่แต่งเอง10นาทีเนื้อหา MV แซ่บไม่แพ้เพลงเดิมงานนี้เมื่อแชร์ออกไปนอกเหนือจากการให้ความสนใจถึงเนื้อเพลงสุดแกร่งให้กำลังใจแล้วล่าสุดกลับมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเพลงที่เปิดคลอระหว่างถ่ายทำมีบีทจังหวะเพลงที่ฟังติดหูคล้ายกับเพลงดัง Unstoppableของศิลปิน SIA ซะงั้นโดยคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าตอนแรกนึกว่าเนื้อเพลงเหมือนอย่างเดียวสรุปทำนองก็เหมือนแม่ก็แกล้งเกินบีทเพลงคือ Unstoppable กับท่าเต้นก็คือท่าโหนรถเมย์ในตำนานจากเพลง Hush Miss A เรื่องท่าเต้นน่ะชัดมากเพราะเคยเต้นคัฟเวอร์เพลงนี้แต่เพลงของแม่เสียเนี่ยถึงกับต้องไปเปิดเพลงซ้ำอีกรอบก็คือห้องบีทเป๊ะ BPM เรนเดียวกันไปเลยแต่งเองแบบใดก่อน Unstoppable ได้แรงบันดาลใจมาจากเปิ้ลนี่เองร
เรียกว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ยังไม่ทันปล่อยเพลงเต็มด้านศิลปินตัวแม่เปิ้ลไอรินไม่รอช้าออกมาโพสต์โต้รัวๆว่าเพลงล่าสุดนี้ใช้เวลาในการแก้ไข2เดือนต้องเข้าห้องอัดเสียงถึง3ครั้งทุ่มเททำงานในห้องอัดรวม14ชั่วโมงต้องบรีฟงานคิดเส้นเรื่อง MV เองถึง3วันควักงบทำเพลงและถ่ายทำประมาณ 300,000 บาทเมื่อวานก็ต้องตื่นตี4มาวางสตอรี่บอร์ดก่อนเดินทางไปถ่าย MVขณะถ่ายทำแดนเซอร์เมนหลักที่เต้นคู่กับเปิ้ลชักรถร่วมกตัญญูต้องมารับทำงานไปอกสั่นขวัญแขวนไปขณะที่เปิ้ลต้องร้องและเต้นต้อนรับนักข่าวกำกับและควบคุมสถานการณ์แก้ไขปัญหาในกองตลอดเวลาไม่มีใครรู้หรอกว่าเปิ้ลผ่านอะไรมาบ้างเพราะเปิ้ลไม่ค่อยพูดอยากให้ทุกคนเห็นแต่ด้านมีความสุขเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปากไว้วิจารณ์ในทางเสียหายวันนี้ได้ให้ทนายความตามรวบรวมแอคเคาท์และเพจต่างๆที่ลงรูปและวิจารณ์ในทางเสียหายเพื่อฟ้องร้องความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อไปกีฬาทางน้ำประเดิม6เหรียญทอง BIMSTEC Championship 2024แดนภารตะกีฬาทางน้ำประเดิม6เหรียญทอง BIMSTEC Championship 2024วันแรกที่ประเทศอินเดียจากว่ายน้ำ5เหรียญทองและกระโดดน้ำหญิงอีก1เหรียญทองกีฬาทางน้ำประเดิม6เหรียญทอง BIMSTEC Championship 2024วันแรกที่ประเทศอินเดียจากว่ายน้ำ5เหรียญทองและกระโดดน้ำหญิงอีก1เหรียญทองมาเรียเนตเดลกาฟรีสไตล์200เมตรหญิงคณพรแก้วเกตเดี่ยวผม200เมตรชายกมลลักษ์ตั้งนภากรผีเสื้อ50เมตรหญิงรวมถึง2เหรียญทองจากฟรีสไตล์4คูณ100เมตรทั้งชายหญิงและอีก1เหรียญทองจากกระโดดน้ำหญิงณัชปภาธนานิกุลซิลเบอร์1ประเดิมสระวันแรกสำหรับศึกว่ายน้ำนานาชาติBIMSTEC Championship 2024ที่นิวเดลีประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพที่ได้จัดโครงการอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจหลายภาคส่วน BIMSTEC นำ3กีฬาทางน้ำว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำซึ่งทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยรวมถึงพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการล่าสุดได้ลงทำการแข่งขันวันแรกผลมีดังนี้ฟรีสไตล์200เมตรชายกฤตภาสแก้วมาศคว้าเหรียญเงินทำเวลา 1.54.47 นาทีส่วนวสุพันธุรักษาคว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 1.56.52 นาทีเหรียญทองเป็นอนิชโกวาดาจากอินเดียเวลา 1.53.91ฟรีสไตล์200เมตรหญิงมาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทยทำเวลา 2.04 นาทีส่วนชิติพัฒน์สดาวคว้าเหรียญทองแดงทำเวลาวันที่2พฤศจิกายน 7.2 นาทีกบ200เมตรชายสิริบุญคล่องการพาณิชย์คว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 2.31.20 นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียเจ้าภาพทั้งคู่เดี่ยวผม200เมตรชายคณพรแก้วเกตคว้าเหรียญทองทำเวลา 2.08 นาทีส่วนปริพัฒน์พิมแปรคว้าเหรียญทองแดงทำเวลาวันที่2ตุลาคม 00.00 นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของอินเดียกันเชียง100เมตรชายปุญชรัตน์พันนประสาทคว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 59.43 นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียทั้งคู่กันเชียง100เมตรหญิงชยาภาป้านสุวรรณคว้าเหรียญเงินทำเวลาวันที่1กรกฎาคม68นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียทั้งคู่ผีเสื้อ50เมตรชายธนเศรษฐนนทิติสกุลคว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 25.63 นาที
ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียทั้งคู่ผีเสื้อ50เมตรหญิงกมลลักษณ์ตั้งนภากรคว้าเหรียญทองทำเวลา 28.28 นาทีมาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญเงินทำเวลา 28.78 นาทีส่วนเหรียญทองแดงอินเดียฟรีสไตล์4x100เมตรชายทีมชาติไทยที่มีกฤตภาสแก้วมาศคณพรแก้วเกตปรินเกตตพันวสุพันธุรักษาคว้าเหรียญทองทำเวลา 3.30.65 นาทีส่วนเหรียญเงินอินเดียและเหรียญทองแดงศรีลังกาและฟรีสไตล์4x100เมตรหญิงทีมชาติไทยนำโดยกมลลักษณ์ตั้งนภากรพันนิตาชวานุชิตชิติพัฒน์สเดามาเรียเนตเดลกาทำเวลา 3.58.53นาทีส่วนเหรียญเงินอินเดียและเหรียญทองแดงศรีลังกาส่วนกระโดดน้ำประเภทชายณัฐนนท์ศรีปทุมคว้าเหรียญทองแดงทำคะแนน 272.55 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียขณะที่กระโดดน้ำประเภทหญิงณัชปภาธนานิกุลคว้าเหรียญทองทำคะแนน 241.45 นาทีส่วนณัฐนิชาปล่อยชูคว้าเหรียญทองแดงทำคะแนน 209.60 เหรียญรวมจากการแข่งขันวันแรกอินเดียเจ้าภาพคว้า8เหรียญทอง11เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยได้6เหรียญทอง3เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดง